สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตละนาเตะแบบสั้นในช่วงเย็นนี้นะครับเมื่อเช้านี้ผมอัดคลิปไว้แต่ว่าไม่ทันได้อัพนะครับพอดีงานนี่มันยาวเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อัปเดตเรื่องราวของบิสซาก้ให้แล้วก็จะต่อด้วยสรุปข่าวแบบสั้นในรอบวันนี้ให้นะครับข่าวที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอาร์ิสาก้านะครับตามภาพครับ อาร์แลนด์บิสซาก้านะครับก็เตรียมเปิดตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับตอนนี้ก็สวมเสื้อของแมนยูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางสำนักข่าวต่างประเทศจะเอามาลงอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือภาพล่าสุดในเวลานี้นะครับขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับได้บิสซาก้าเรียบร้อยนะครับคาร์พัน,นอุดอยนะครับในเวลานี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ กับเชลซีถึง5ปีรวดนะครับก็อาจจะสยบข่าวลือการย้ายไปอยู่กับเบย์มินิกแบบชัดเจนไปเลยนะครับก็คือโอดอยตอนเนี้ล่าสุดน,นะครับการคืนจากการบาดเจ็บของเขาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกำลังซ้อมอยู่ในโรงยิมด้วยเช่นกันนะครับก็ดูแล้วเป็นข่าวดีของเชลซีแน่ๆนะครับโอดอยน่าจะต่อสัญญา5ปีนะครับ สมโมสรเอซมิลานนะครับก็ปฏิเสธนะครับที่จะอนุญาตให้การูจีดอนานลุมมานะครับย้ายไปเล่นให้กับสมโมสรปารีสีซังเชแมงนะครับเพราะว่า,าสมโมสรต้องการค่าตัวถึง20ล้านยูโรนะครับและก็ต้องการอฟโอฟเซอารีโอลานะครับเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับคือดีวที่ยื่นให้ามันน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ สโมสรสเปอร์นะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรเซงเอเตียนะครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้ดีวการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลกับตัวของวิลเลียมซาลิบานะครับก็หยุดชะง,งักลงไปนะครับสเปอร์เข้ามามีส่วนร่วมในตอนนี้เนี่ยทำให้โอกาสที่อาร์เซนอลจะได้ตัวซาลิบาเนี่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโมสคีนนะครับก็ ต้องการที่จะเล่นให้กับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเพราะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอินเตอร์มิลานคือบ้านเขานะครับก็คุณพ่อเนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าโมเสกีนะครับดาวรุ่งคนนี้จะได้ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานหรือไม่นะครับอันนี้ก็ดิ้วจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเซบีย่านะครับก็เซ็นสัญญากับโจนจอแดนนะครับจากสโมสรเอไอบานะครับด้วยค่าตัว 15ล้านยูโรนะครับเสัญญา4ปีอัปเดตเรื่องราวของสโมสรซิลให้นะครับว่าเซอร์โจคอนไซเซ u n d นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรปอร์โตนะครับก็สนใจที่จะมารับงานที่อ่าซิลนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกครั้งแล้วกันนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้นะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับซามูเอลอุมติตี้แล้วนะครับหลังจากที่นักเตะหลายๆคนนะอย่างผมขออนุญาตอัปเดตเรื่องราวของเฮนรี่แม็กควายไปเลยนะครับในเวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ถอนดิวนะครับของเฮนรี่แม็กควายไปแล้วนะครับเพราะว่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้บอกเลยนะครับ100ล้านปอนด์อัพนะครับก็ทําให้แบบโอโหพังกันหมดนะครับ ค่าตัวของเฮนิมาก,กวายถูกโกงไปอยู่ในระดับร้อยล้านปอนด์นะครับก็แมนยูยกเลิกไปแล้วดูแล้วนะครับการเซ็นสัญญากับอุมติตี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเลดิล็อปจะยืนเป็นตัวจริงนะครับสโมสรลอมานะครับก็กำลังจะเซ็น,นส,สัญญากับมาร์ช布拉ธานะครับซึ่งจะมาแทนที่ในตำแหน่งของคอสตัสมานูลาสก็คือเซนเต์แบ็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่า โลมาจะรีบปิดดีลวนี้ได้เร็วขนาดไหนนะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับก็ต้องการที่จะดึงนะครับอีสโกมาแทนที่ของเดบิซีวานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานน,วา w w น,านี้นะครับว่าดดบิซีวาเองเนี่ยฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่จะเล่นให้กับแมนซิตี้นะครับและตัวเขาเองเนี่ยปรารถนาที่จะกลับไปเล่นให้บ้านเกิดก็คือสโมรสมรลาสพามาสนั่นเองนะครับเป๊ปกาเดียล่า จะเอาอิสโกมาแทนที่นะครับสมสรเอซิมิลานะครับก็กำลังจะเซ็นสัญญากับเชียโกฮันเนเดสครับแบบยืมตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า Milan เอซิมิลานี่ยจะยืมตัวของฮ e นเ a นเดสได้หรือไม่นะครับสมสรอาแจก์อันเตดัมนะครับก็ต้องการค่าตัวของแดนนี่ฟานเดเบกนะครับอยู่ที่ประมาณ50 6 0ล้านยูโรนะครับ ก็มิดฟิว์วัยย่าปีคนนี้นะครับก็ตกเป็นเป้าหมายของเรียมริดแทนที่ของพอพอกบา์นั่นเองนะครับอัปเดตเรื่องราวของพอพอกบาลล่าสุดนะครับสมสรรยูเินตุสนะครับก็ได้คุยกับผลิตภัณฑ์ของ Adidas นะครับในการเสริมเงินและก็ช่วยเจรจาดึงพอพอกบา์นะครับกลับมาอยู่กับยูเินตุสอีกครั้งนะครับก็คือ เล่นทั้งเงินเล่นทั้งสปอเซอร์เลยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ฟันธงนะครับส่วนเดี๋ยวนี้นี่พ i ิกล็อกจริงๆนะครับโอซานคาบักนะครับก็ปฏิเสธสโมสรไบยูมินิกและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ2ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับไปร่วมทีมชชลเก้ศูนะครับโอ้โหครั้งแรกนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถ้าไม่ถึงกล้าปฏิเสธกับยักษ์ใหญ่สทีมนี้นะครับ ก็นักเตะไว้19ปีนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยต้องการลงตำแหน่งตัวจริงแค่นั้นเองนะครับสโมสรกาสโกเรนเจอร์นะครับก็เซ็นสัญญากับโจอาริโบนะครับจากสโมสรชาตัน atan, เรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญา4ปีสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับก็เจรจาขั้นสุดท้ายกับพาโบซาลาเบียนะครับรวมถึงอังเดเรรานะครับก็จะมาร่วมปารีสแซงต์แชมงใน อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มออฟฟิเชียลนักเตะละก็คือหลังจากวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะครับอัปเดตเรื่องราวบูนูฟอร์เดสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะคว้าตัวบูนูฟอร์เดสเนี่ยก็ใกล้ที่เป็นความจริงนะครับว่า,าบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้พบกับเอเนต์แล้วนะครับแล้วก็ตกลงค่าตัวที่70ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญากันในครั้งต่อไป น,นี่คือ,อเขาเรียกว่าอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องราวของบูโรฟอนเนเดสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมบอกได้คำเดียวว่าหล่อชูเสื้อนะครับอัปเดตเรื่องราวของออ m ส n มันเดเมลเล่ล่าสุดนะครับว่าหลังจากที่รองประธานสโมสรนะครับคือจอห์นนี่นี่ครับเขาได้ออกมาบอกกับทั้งสื่อมวลชนนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับ มีโครงการที่จะดึงตัวในมากลับมาจริงๆนะครับนั่นก็หมายความว่าจะทําให้ออสมมนเดมเล่นะครับต้องย้ายออกจากสโมสรแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปอยู่ทีมไหนแค่นั้นเองนะครับก็สอดคล้องกับข่าวเมื่อกี้นะครับก็เป็นรองประธานสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็คือจอร์ดี้คอร์ดานเนอร์นะครับก็ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับจะดึงในมากลับมาอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ออปชันการเจรจาต่างๆเนี่ยตอนนี้แค่ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นเอกสารอะไรมากมายนักนะครับเอออย่างนี้สักยังไงยังไงอยู่นะครับแต่ดูแล้วนะครับยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแจ็คคร์กนะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรสเปอร์เรียบร้อยนะครับรอสเปอร์ครับออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับ สโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ได้ติดต่อไปยัง3ผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็ได้แก่สตีเฟนเจอรัตนะครับมิเกลอาเตตาและก็พทริกเวียรานะครับ3คนนี้คือตัวเต็งที่จะมาคุมนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้นะครับติดต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าใครจะได้นะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญาครับนักเตะของ PEC เซรูนะครับก็คือเซฟ วานเดเบกนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่1.3ล้านปอนด์นะครับนักเตะวัย17ปีคนนี้นะครับก็เล่นตำแหน่งเซนเตแบกนะครับก็คือคือตามข่าวเชิงลึกก็คือฟานได้เองเนี่ยก็รู้จักเป็นชาวดัตด้วยกันนะครับแล้วก็มีคือมีตำแหน่งเดียวกันแล้ว่ยังมีฟอร์มการเล่นที่ดีด้วยนะครับอัปเดตเรื่องราวของเลมานูรูคาคูล่าสุดนะครับว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ปฏิเสธดีลยืมตัวของสโมสรอินเตอร์มิลานเรียบร้อยนะครับเพราะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเงิน80ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับนิโต้นะครับจากสโมสรบาเลนเซียนะครับด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์นะครับบวกเพิ่มอีก9ล้านปอนด์นะครับ ผู้สาประตูคนนี้นะครับก็จะร่วมงานที่บาเซโลนาถึงปี2023นะครับอัปเดตเรื่องราวของออสมันเดเเล่ล่าสุดเหมือนกันนะครับพอดีผมลืมเอาข่าวไปรวมกันนะครับก็เป็นสโมสรมา์เยอมนีนิงนะครับได้เปิดการเจราจาส่วนตัวกับออสมันเดเเล่เรียบร้อยนะครับก็ตามกระแสะครับเนมามาออ m ส n มันเดเเล่ก็ต้องออกมานะครับก็ หลักการแทนที่ธรรมดานะครับชัดเจนตามนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรรีเกียวซอลน,นะครับก็เซ็นสัญญากับปีกตัวใหม่นะครับก็คืออาวีดัสโนวิควัสนะครับจากสโมสรจิงเกอร์โรเนียนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่3ามแสนปอนนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอนในนลโมเคียบนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับปีของชาวยูเครนนะครับก็คือโอเล็กซานด้าคาโลวิสนะครับจากสโมสรซอรย่าลูคแฮนนะครับก็อ่านยากนิดนึงนะครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่าตัวนะครับ1.25ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสสอนอาร์ซีดีมาโยกานะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับ กองหน้าตัวใหม่นะครับก็คืออัลเต้บรเมียนะครับจากสโมสรโคโตเน่นะครับค่าตัวอยู่ที่1.5ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเชว่นกันนะครับสโมสรพาเดบอลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับปีตัวใหม่นะครับก็คือการิทโฮแมนจากสโมสรไมนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอาชัฟแฟนเฟิร์ตนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับชิวิลนะครับชิวิลโซนะครับจากสโมสรยังบอยนะครับค่าตัว9ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา5ปีอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอาราเบสครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับก็คือโซกาเซียนะครับจากสโมสรเดปเติโวลาคอลุนยานะครับ ไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับเซ็นสัญญา4ปีอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรฮารัฟสเวลโลนาะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่นะครับก็คืออัลเมียลาฮามานีนะครับจากสโมสรเดนมัวซาเกฟนะครับค่าตัว2ล้านยูโรนะครับก็เซ็นสัญญา4ปี อันนี้ก็ดีลจบแล้วนะครับสโมสรฮาร์ตนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่นะครับก็คือคอร์เนอร์วอชิงตันนะครับก็เซ็นสัญญา2ปีนะครับก็หลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากสโมสรเชฟฟ์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรมิวอลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้สาประตูคนใหม่นะครับก็คือแฟรงค์ฟรีลิงนะครับจากสโมสรบิสตอลซิตี้นะครับแบบฟรีฟรีนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรคาดิฟซิตี้นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวใหม่นะครับก็คือวิลวอล์กนะครับจากสโมสรรอตเทดัมนะครับค่าตัว2.1ล้านปอนด์นะครับแล้วก็บวกกับผู้รักษาประตูคนใหม่อีกนะครับเซ็นเพิ่มก็คือโจเดนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็ปอีกคนนะครับก็คือคูสติสเนลสันนะครับสรุปแล้วนะครับเซ็นสัญญานักเตะ3คนลวดเลยนะครับต่างสโมสรกัน ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับสโมสรเบนฟิก้านะครับก็ประกาศออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการนะครับในในการปล่อยตัวเจ้าฟิลิปให้กับสโมสรแอตแลติ i โกมาลิทนะครับซึ่งนี่ครับคือเอกสารสำคัญที่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นยังไงมาครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในช่วงเช้านี้นะครับก็ ลุ้นกันแล้วกันนะครับสำหรับดีลของบุนโอนฟอร์นันเดสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการเจราจาล่าสุด70ล้านปอนด์เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ในดีลของลูกคูเนี่ยดูแลแมนยูจะต้องขายเอาเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นไปได้ยากนะครับส่วนแมนซิตี้เองเนี่ยความเคลื่อนไหวสำคัญจริงเนี่ยเป๊ปกาเดียล่าสนใจอิสโก้เนี่ยถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากนะครับอิสโก้เองเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้ว เดี๋ยวรอดูกันว่าเป๊ปกระดิวลาาจะดึงตัวมาในฤดูกาลน,นี้เลยหรือไม่นะครับส่วนดีลของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยแมนยูก็ถอนตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนปรสิธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ